ส่องบ้านกุญแจซอนมูลค่ากว่า8ล้านบาทที่ซื้อให้แม่เพื่อตอบแทนค่าน้ำนมก่อนตัดขาดตลอดชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอีกกรณีที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างกุญแจซอนลูกของหนึ่งนึกคิดบุญทองออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อกลับมานานถึง9เดือนก่อนให้กำเนิดลูกชายน้องเทคออฟต่อมาแม่มุกดาแม่ของนางเอกสาวกุญแจซอนเปิดเผยว่าครอบครัวบุญทองได้ประกาศตัดขาดกับกุญแจซอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสืบเนื่องมาจากกัปตันนัทสามีของนางเอกสาวมีปากเสียงกับพ่อแม่และครอบครัวบุญทองอย่างหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นและในวันนี้เราจะพามาสองบ้านที่กุญแจซอนซื้อให้กับครอบครัวอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า8ล้านบาทที่ซื้อให้แม่เพื่อตอบแทนค่าน้ำนมก่อนตัดขาดบุพการีตลอดชีวิตโดยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ5ปีแล้วแถมยังเป็นบ้านที่มีส่วนใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้เลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ